ก๊อปปี้3.50 บาทดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด17/01/63หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อปฟี่ 3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเลียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1 คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จัฟฟี่และแคฟฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อปฟี่3.50 บาทนั้นก็ดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด17/01/63หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆซึ่งงานนี้หนุ่มท็อปฟี่ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3 มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3 และ 9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1 และเลข 5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2 ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหวยยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุ1. บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้สูงถึง7 หลักรับซื้อไม่อั้น 1. บางปูเศรษฐีนี่คนดังประกาศหาควายให้ราคาสูง7 หลักรับซื้อไม่อั้น 1. บางปูเศรษฐีคนดังดีกรีนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดทางช่องเวิร์กพอยต์หลังจากที่เปิดฟาร์มควายที่จออุทัยธานีชื่อควายนาคาเฟ่1บางปูอุทัยธานีต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานีไปแล้วซึ่งในฟาร์มควายนี้มีควายที่1บางปูเลี้ยงไว้ประมาณ150 ตัวแต่ละตัวราคาสูงลิ้วหลักล้านตัวเด่นๆหนึ่งในนั้นเป็นควายชื่อเสี่ยทองคำที่เพิ่งได้รับรางวัลแกรนด์แชมป์ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพในงานประกวดควายงามของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดาราสาว1บางปูเป็นคนที่รักควายมากและอยากอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานดูล่าสุดประกาศตามหาควายเสี่ยงเป็นลูกของเสี่ยทองคำให้ราคาสูงถึง7 หลักจะมีกี่ตัวรับซื้อไม่อั้นแต่ต้องผ่านการตรวจเลือดก่อนว่าใช่ควายที่เป็นลูกของเสี่ยทองคำจริงหรือเปล่าเคยมีคนมานำเสนอแล้วแต่ยังไม่ใช่จัดว่าเป็นดาราสาวตัวเล็กๆแต่ทำโปรเจกต์อะไรแต่ละอย่างไม่มีเล็กเลยทีเดียวสำหรับ1บางปูจัดหนักจัดเต็มทุ่มทุนไม่อั้นใจถึงสุดกลายเป็นดาราสาวที่คนเรียกว่าเศรษฐีนี่ไปแล้วชื่นชมน้ำใจอ้ำพัชราภาช่วยเหลือนักแสดงอาวุโสไกรศรีแก้ววิมลลำบากหนักเช่าอู่ซ่อมรถอยู่แถมขอข้าววัดกินมีรายได้แค่เบี้ยคนชรานับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นักแสดงสาวอ้ำพัชราภาได้มีน้ำใจให้แก่ผู้คนรอบข้างที่เคยร่วมงานด้วยกับการช่วยเหลืออีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานด้วยกันครั้งอ้ำเข้าสู่วงการใหม่ๆโดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยไอจีตาเอต่อขีดล่างพาราด้าระบุว่าวันนี้อ้ำ
พัชราภาได้ส่งพี่เต้และหญิงมาเป็นตัวแทนของพี่อ้ำเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาต้อนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับพี่อ้ำเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะเนื่องจากเมื่อวันที่15มกราคมอาต้อได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ำใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละครบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ำโดยอาต้อใช้ชื่อในการแสดงคือไกรสีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตและอีกหลายๆโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ำเลยขอให้พี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมอาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็นการกินการอยู่รวมถึงเวลาอาต้อไปหาหมอและได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยข้าววัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพักเพราะอาต้อพักชั้นสองข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะโดยติดต่อทาง Direct Message หรือข้อความใน IGตาเอต่อขีดล่างพาราด้าคุณเต้ได้เลยนะคะแล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาต้อค่ะพวกเราขอให้อาต้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ แซมยุรนันท์สุดภาคภูมิใจทายาทคนโตน้องแมมโบ้ขึ้นแท่นผู้บริหารด้วยวัยเพียง24ปีต้องบอกเลยว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่หล่ออมตะอย่างแซมยุรนันท์พมรมนตรีอดีตนักแสดงดาวรุ่งในอดีตซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแต่ก็เถียงไม่ได้จริงๆว่าความหล่อไม่เปลี่ยนแปลงเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแซมยุรนันท์ได้แต่งงานกับภรรยามุกมาริสาพมรมนตรีและมีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องแมมโบและน้องไมค์ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งหล่อได้คุณพ่อและคุณแม่มาแบบเต็มๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแต่ความหล่อเท่านั้นเพราะทางด้านน้องแมมโบยังได้แสดงความสามารถด้วยการนั่งเก้าอี้ผู้บริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย XAM 100ในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นซึ่งงานนี้ก็ทำเอาผู้เป็นพ่อนั้นภาคภูมิใจสุดๆซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัย XAM 100ก็เป็นธุรกิจของแซมยุรนันท์และครอบครัวแต่ต้องบอกเลยว่าที่ได้มานั้นเพราะความสามารถล้วนๆที่มองการไกลและมีหัวคิดในการพัฒนาธุรกิจต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นลูกแซมยุรนันท์จริงๆก่ายอรไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจากกรณีที่ทางด้านก่ายอรไทยดาบคำได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปซึ่งระยะหลังมาก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเฮิร์ตหนักพอสมควรมักจะออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงชีวิตรักอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเสียศูนย์ไปอยู่พอสมควรล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะดีขึ้นหลังได้กลับไปพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัว
ก็ดูเหมือนว่าสีหน้าของไต่อรไทยนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมโดยทางด้านไต่อรไทยยังได้บอกอีกว่าครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้าใจคอยให้กำลังใจคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดบททดสอบที่ผ่านมาทุกครั้งคือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งขนาดนั้นแต่ที่เดินมาได้จนถึงวันนี้คือเราต้องอยู่และสู้กับมันยังไงเราถึงจะลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินใหม่ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะที่หวังดีและให้กำลังกันดูแลกันมาตลอดอีกไม่นานเราจะกลับมาเข้มแข็ง